ที่วาดนะครับวันนี้มาเรียนเวิร์กช็อปครับJolly Phonics นะครับก็จริงๆคือควรจะเข้าเรียน Jolly Phonics แล้วก็ Grammar ด้วยแต่ว่าเผอิญว่ามีธุระก็เลยเรียนได้เฉพาะ Jolly Phonics อย่างเดียวนะครับก็ไม่เคยเรียนหรือไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Jolly Phonics มาก่อนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เราเคยเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมแบบเรียนกราฟมาเรียนแบบที่เขาเรียนมานะครับภาษาอังกฤษผ่านการท่องจำนะครับผ่านการท่องศัพท์แล้วก็เรียนรู้กราฟมาแบบเดิมๆนะครับก็เลยอยากจะเรียนรู้ว่า Jolly Phonics เนี่ยมีหลักการในการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะออกเสียงให้ถูกต้องนะยังไงบ้างเนี่ยก็เลยมาเรียนเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือลูกๆหลานๆนะครับหรือเด็กที่เราอยากจะสอนภาษาอังกฤษเขาหรือว่าด้วยตัวเองก็อยากเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็เลยมาเข้าเวิร์กช็อปนะครับก็ได้รู้เทคนิคอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสอนภาษาอังกฤษนะครับให้เด็กเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถออกคำนะครับพูดคำศัพท์หรือ pronunciation นี่ที่ถูกต้องได้นะครับก็อาจารย์นี่สอนดีมากนะมีเทคนิคต่างๆที่เป็นหลักการที่ดีหรือเป็นวิธีการที่สอนให้เรารู้วิธีที่จะต้องทำยังไงให้ช่วยให้เด็กนะครับพูดภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษนะครับให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับคิดว่าถ้ามีคอร์สแบบนี้อีกนะครับก็จะมาเข้าเรียนโดยเฉพาะคอร์สต่อไปคือเป็นคอร์สเกี่ยวกับ grammar Jolly grammar ก็จะมาเรียนนะแล้วก็อยาก recommend ให้คนไทยหรือว่าใครก็ตามที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมาเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบ phonics ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสอนแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่สอนภาษาอังกฤษให้เด็กเรียนรู้อย่างถูกต้องนะอย่างถูกวิธีการจริงๆนะครับก็แนะนำครับขอบคุณครับ